ช้างศึก U23 ถึงอุซเบกแล้วครับบินทรหดเกือบ1วันเต็มเจอข่าวร้ายอดซ้อมข่าวดีก็มีครับชุดใหญ่มาโน่มั่นใจแม้ขาดตัวหลักเยอะมาคาดการ11ตัวจริงวันนี้กันหน่อยก่อนเจอบาเรนทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.thไปเริ่มกันที่ข่าวคราวของช้างศึก U23 หน่อยนะครับชุดแรกเมื่อคืนนี้เดินทางถึงอุซเบกแล้วนะครับแล้วก็สรุประยะเวลาเดินทางทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาไปถึง 18-19 ชั่วโมงนะครับภาพที่ออกมานักเตะส่วนใหญ่ก็ยังดูร่าเริงกันอยู่นะครับแต่คนที่น่าเป็นห่วงดูจะเป็นนิโคลัสมิเกลสันครับแบ็คขวาขวัญใจแฟนบอลคนใหม่นะครับที่เพิ่งลงเล่นไป120นาทีในเกมนัดชิงบอลถ้วยของเดนมาร์กพอบินมาไทยยังไม่ทันปรับตัวครับแป๊บเดียวฮะบินต่อยาว19ชั่วโมงครับแถมยังไม่รวมเวลาก่อนจะไปถึงที่พักอีกสีหน้าน้องตอนลงเครื่องมานี่โอ้โหบ้าได้เลยครับตากล้องก็เก็บภาพมาให้เราได้ชมกันนะครับผมยังไงก็พักผ่อนละกันหลังจากที่น้องๆชุดแรกลงเครื่องนะครับก็พบ1ปัญหากันแล้วครับเพราะว่ากระเป๋าเดินทางบางส่วนของทีมแล้วก็ของใช้ส่วนตัวของบางคนนะครับเกิดการตกหล่นระหว่างการเดินทางนะครับทำให้ไม่สามารถลงซ้อมตามกำหนดเดิมได้ทีมงานจึงตัดสินใจยกเลิกการซ้อมของเมื่อวานไปนะครับเหตุการณ์นี้ก็คงต้องบอกว่าซวยจริงๆครับกับทีมชาติไทยเราเพราะเวลาซ้อมที่อุซเบกจะเหลือเพียงแค่2วันเท่านั้นก่อนจะต้องลงแข่งกับเวียดนามในวันที่2มิถุนายนซึ่งเอาจริงๆแล้วในเรื่องของการเดินทางเนี่ยปัญหาแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะนี่ไม่ใช่ไฟท์ที่บินโดยตรงนะครับจากไทยถึงอุซเบกมีการเปลี่ยนเครื่องแต่ถ้ามองในแง่ดีก็ถือซะว่าเมื่อวานนี้ก็ให้ทีมงานและน้องๆได้ปรับเวลาครับปรับเวลาการพักผ่อนกันซะหน่อยเพราะเดินทางกันมายาวนานเหลือเกินส่วนเย็นวันนี้ครับก็น่าจะมีภาพซ้อมมื้อแรกนะครับมาให้เราได้ชมการผ่านทางเพจ Facebook ของช้างศึกนอกจากการเดินทางไปถึงอุซเบกของ U23 ชุดแรกแล้วนะครับทางเพจฟุตบอลทีมชาติไทยก็ได้มีการเปิดภาพโจนาธานเข็มดีที่เดินทางไปรอที่อุซเบกแล้วก็ได้สมทบกับเพื่อนๆส่วนนักเตะชุดที่2อีก6คนนะครับก็ได้มีการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสมทบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ6คนก็มีตั้งแต่สิทธิโชคพาโสปุระเชษฐ์ทอดสนิทนะครับจากกิจพลพลรวมถึง3นักเตะจากบุรีรัมย์ชุดแชมป์ลีกครับนะครับอย่างนพพลละครพลเอียฟานดอเลาะแล้วก็สุพนัทเหมือนตาเพราะฉะนั้นไปต่อกันที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับวันนี้มีคิวอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายนะครับกับทีมชาติบาเรน1ทุ่มตรงนะครับที่สนาม BG ก่อนจะตัดตัวเหลือ23คนสุดท้ายนะครับแล้วก็จะเดินทางไปอุซเบกซึ่งเกมนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับจะได้พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลครับมิดฟิลด์จากเชียงรายมาเป็นตัวเลือกในแดนกลางให้มาโน่เพิ่มขึ้นก่อนเกมก็มีสัมภาษณ์ของมาโน่นะครับว่าคงไม่มีทดสอบระบบการเล่นอะไรอีกแล้วนะครับเพราะทุกคนเข้าใจแนวทางการเล่นอาจจะเปลี่ยนผู้เล่นบางคนเพื่อให้พิสูจน์ตัวเองครับแล้วก็แก้ไขจากเกมก่อนส่วนเรื่องของความกังวลนะครับชุดนี้ตัวหลักขาดเยอะนะครับทั้งจากอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องแบ่งตัวไปทาง U23 ด้วยมาโน่ก็บอกว่าไม่ได้มีความกังวลเท่าไหร่ซึ่งทุกคนเนี่ยในทีมนะครับก็ต่างทำได้ดีนะครับส่วนตัวหลักที่ขาดหายไปแน่นอนว่ายากที่จะมีใครทดแทนแต่นักเตะที่มีอยู่ก็คุณภาพเยอะครับก่อนปิดท้ายว่าเรามีนักเตะทั้งหมด21คนยังเหลือผู้เล่นของบุรีรัมย์ที่จะเข้ามาเพิ่มนักเตะที่เรียกมามีความสมดุลอย่างชยวัฒน์ศรีนาวงศ์นะครับก็เล่นดีกับสโมสรแล้วก็เกมที่ผ่านมารวมถึงอดิศักดิ์ไกรสอนอาจจะเล่นให้ท่าเรือไม่ดีแต่ในทีมชาติเขาพิสูจน์ผลงานจากประสบการณ์ที่เยอะและมั่นใจเวลาในเล่นทีมชาตินะครับคำตอบตรงนี้ก็น่าจะเคลียร์เรื่องพี่กอล์ฟนะครับว่ามาโน่ยังมั่นใจในตัวพี่กอล์ฟมากแล้วก็ถึงแฟนบอลอย่างเราอาจจะรู้สึกขัดใจอะไรบ้างแต่ถ้าถูกเรียกไปแล้วยังไงก็เชียร์ให้ทำผลงานให้ดีแล้วกันนะครับถ้าตรงตามมาโน่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเราจะได้เห็นนักเตะที่แฟนบอลอยากเห็นลงเล่นมากขึ้นนะครับโดยคาดการ11ตัวจริงวันนี้เนี่ยระบบ 4-2-3-1 นะครับก็คงหน้าตาประมาณนี้ครับผู้รักษาประตูน่าจะเป็นกิติพงษ์แล้วล่ะฮะสำหรับเกมนัดนี้เล่นต่อหน้าแฟนที่สนาม BGแผงแบ็คโฟครับแบ็คขวาเกมนี้ทริสตองโดน่าจะได้รับโอกาสกลับมาเป็นตัวจริงก่อนสุพนันนะครับส่วนแบ็คซ้ายครับพีรพัฒน์โนชัยยายังคงเหมือนเดิมนะครับเพราะโกอุ้มและสสลักยังไม่มาเซ็นเตอร์เกมนี้เดาใจว่าน่าจะใช้เฉลิมศักดิ์อาขีจับคู่กับจักรพันธ์เสียทีครับหลังจากที่เกมก่อนไลน์อัพออกมาพลิกโผทุกสำนักนะครับแต่ถ้าตำแหน่งนี้อาจจะพลิกกันอีกครั้งก็น่าจะเป็นโอกาสของธนบูรณ์เกษารัตน์คู่กลางครับสารัตน์อยู่เย็นที่ถูกเปลี่ยนตัวตั้งแต่ต้นครึ่งหลังนะครับจับคู่กับพิธีวัฒน์น่าดูทีเดียว3ตัวรุกวรชิตปีกขวาปกรณ์ปีกซ้ายปฐมพล
ปั้นเกมให้หน้าเป้าอย่างธีรศิลป์แดงดานั่นเองนะครับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเกมวันนี้ที่ไทยจะอุ่นเครื่องพบกับบาเรนเดาใจ11ตัวจริงกันหน่อยครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานและนี่คือทดเจ็บ4นาทีครับ